มืออาชีพวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าทางรายการของเรานะฮะทนกระแสไม่ไหวจริงๆหลังจากที่มีการปล่อยออกไปปุ๊บนะฮะ Traditional Pound Cake ที่ประสบความสำเร็จสุดๆกับซีรีส์1 3รสเนี่ยมีแต่คนบอกว่าอูอยากกินอีกอยากสั่งอีกวันนี้นะฮะผมพาเข้ามาอีกครั้งนึงนะครับกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมาแนะนำนะฮะคุณผู้ชมทุกคนนะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็อร่อยขนาดไหนนะฮะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยิ่งอยากเชิญคุณผู้ชมว่ากลิ่นของ Traditional Pound Cake ของเราในซีรีส์1และซีรีส์2ถึงมีความหอมละมุนเหลือเกินเรียนนำเข้าเนยจากออสเตรเลียค่ะ wow. ไม่ได้ใช้เนยในประเทศเลยอย่างอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเนื้อของ traditional pound cake ที่เป็นเนื้อบัตเตอร์อย่างแท้จริงโลฟทรงสวยเห็นไหมคุณผู้ชมคะนูนแต่เพียงเล็กน้อยอบด้วยอุณหภูมิที่พอดีขนมจะมีความนุ่มและมีความละเอียดตลอดทั้งชิ้นทันทีที่คุณได้รับขนมบรรจุอยู่ในกล่องแบบนี้ข้างในจะเป็นถุงสุญญากาศนะคะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมยังไม่รับประทานทันทีนำเข้าตู้เย็นก่อนในอุณหภูมิตู้เย็นช่องธรรมดาจะสามารถเก็บได้นานเป็นเดือนทีเดียวทีนี้พอหยิบออกมาเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมจะรับประทานอันนี้หันให้คุณผู้ชมดูเนื้อโอ้ดูเนื้อนะฮะหั่นแบบนี้แล้วถ้าคุณผู้ชมอยากให้เนื้อเค้กเนี่ยมีความนุ่มละมุนมากๆคุณผู้ชมนำเข้าเตาไมโครเวฟอุ่นเพียงแค่30วินาทีคุณผู้ชมก็จะได้ขนมที่ออกมานุ่มละมุนหอมกลิ่นบัตเตอร์จากออสเตรเลียเต็มๆเลยคุณผู้ชมคะเรียนวางเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เปิดร้านกาแฟอยู่ทำธุรกิจอยู่เค้กๆใบๆจิบออกมาหั่นเสิร์ฟทุกคนจะสุนทรีแล้วก็มีความสุขมากนะคะอันต่อไปอันนี้ก็คงต้องบอกว่าเป็นสุดยอดของเราเช่นเดียวกันเรามีชื่อมากในเรื่องของการหมักผลไม้และการทำเนื้อบัตเตอร์เค้กที่สมดุลที่สุดคุณผู้ชมเราก็เลยได้ไลฟ์ฟรุตเค้กรสชาติมหัศจรรย์มากเรียนหน่านี่คุณผู้ชมดูนะคะมีผลไม้นะคะสวยงามอยู่ในนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมเนี่ยเป็นไลฟ์ฟู้ดเค้กที่มีแต่คนชิมเสร็จแล้วเขาก็บอกอุ๊ยอร่อยอร่อยกันทุกคนอันนี้คนชอบมากใช่ยิ่งเก็บยิ่งฉ่ำยิ่งต้องเรียนคุณผู้ชมว่าอย่างนี้นะคะว่าทำไมผลไม้เราถึงฉ่ำเพราะว่าผลไม้ของเราไม่ใช่หยิบมาเสร็จแล้วก็โยนลงไปในอ่างผสมนะคะเราใช้เหล้าลำอย่างดีเสร็จแล้วใช้วิธีการหมักที่ใช้เวลานานมากทีเดียวนะคะอย่างที่3ที่เราภาคภูมิใจมากนะคะบานาน่าช็อกโกแลตชิพเค้กคือเค้กกล้วยหอมเกรดพรีเมียมนุ่มละมุนและมีความเป็นสปริงและมีความฉ่ำอย่างเหลือเกินและสัดส่วนของกล้วยที่ใช้กับกลิ่นหอมของบัตเตอร์ที่เราเลือกมาจากออสเตรเลียผสมกับช็อกโกแลตชิพเกรดพรีเมียมที่เราซื้อออกมาจึงทำให้เราได้บานาน่าช็อกโกแลตชิพเค้กที่อร่อยมากคุณผู้ชมเนี่ยหั่นให้คุณผู้ชมดูก่อนเนี่ยดูสิหั่นไปปุ๊บก็จะเจอช็อกโกแลตชิพทันทีเราไม่ได้เพียงแค่โปรยปลายอยู่แต่แถวๆนี้นะคะคุณผู้ชมเนื้อของเขาออกมาสวยงามมากเลยนะคะอยากเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าซื้อเก็บไปรับประทานเองที่บ้านก็ได้เก็บไว้ที่ออฟฟิศสำหรับรับแขกและรับประทานยามบ่ายก็ได้นะหิวโหยขึ้นมาชิ้น2ชิ้นคุณผู้ชมจะมีความสุขมากและที่สำคัญอยากแนะนำใครก็ตามที่ประกอบกิจการขายกาแฟเปิดร้านกาแฟอยู่นะคุณผู้ชมหรือเปิดร้านขายอาหารขนมว่างคุณผู้ชมเอาเค้กของเราไปขายสิคุณผู้ชมไม่ผิดหวังค่ะบรรจุกล่องสวยงามแบบนี้ส่งถึงคุณผู้ชมนะคะทันทีที่คุณผู้ชมได้รับก็นำเข้าตู้เย็นเลยนะเรียนคุณผู้ชมว่าเมื่อตัดถุงแล้วควรรีบรับประทานให้หมดอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ได้ใส่วัตถุกันเสียใดๆเลยปกติ1โล450บาทแต่วันนี้เพียงแต่แค่อยากให้คุณผู้ชมมีความสุขกับการรับประทานขนมที่อร่อยอยู่ที่บ้านทั้ง3โลฟนี้ราคาพิเศษคุณผู้ชมที่ชมรายการของเรานะเพียงแค่900บาทรวมค่าส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วประเทศช่องทางในการส่งเพียงแค่คุณผู้ชมเข้าไปที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดแฟนเพจนะคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมเพิ่มเพื่อน@ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเท่านี้แหละคุณผู้ชมจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลคุณผู้ชมค่ะหรือถ้าใครแอดไม่เป็นรบกวนโทรมาก่อนโทรมาก่อนคุณผู้ชมค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีคนรอรับโทรศัพท์เรียนเข้าใจนะคะแฟนคลับอาจารย์ยิ่งศักดิ์วัยรุ่นรุ่นนี้บางคนไม่เล่น LINEFacebook ก็ไม่ค่อยจะเล่นรบกวนยกโทรศัพท์นะคะ026827644แล้วถ้าใครที่ชมรายการอยู่ช่วยขอความกรุณาแชร์ทีได้ไหมคะแล้วก็ช่วยถามคุณพ่อคุณแม่ด้วยใครอยากรับประทานช่วยเป็นธุระสั่งให้หน่อยได้ไหมคะบางทีท่านอยากจะชิมอะค่ะแต่ว่าไม่สามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ยังไงก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสชิมนะคะซื้อให้ผู้หลักผู้ใหญ่เรียนว่าดีค่ะใส่บาตรทำบุญเรียนก็ปลื้มนะคะสุดยอดจริงๆครับ900บาทเท่านั้นนะครับห้ามพลาดครับผมกับ traditional pound cake ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับสำหรับแฟนคลับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับดูรายการ Cooking Guru แล้วนะฮะวันนี้เห็น traditional pound cake อร่อยอร่อยแบบนี้เนี่ยห้ามพลาดนะครับสั่งกันได้เลยนอกเหนือจากนี้อาจารย์ยังมีฟู้ดเค้กเนาะแล้วก็ยังมีกุนเชียงด้วยยังไงก็ติดตามกันได้นะครับ